การที่คุณทักษิณมีการเขาเรียกนะอันนี้คุณไพศาลเขามีการตั้งข้อสังเกตว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นเหมือนเป็นการประกาศแนวรบกับ3แนวรบใหญ่ๆเลยอย่างแรกก็คือบิ๊กป้อมแนวรบที่2ก็คือกองทัพบกแล้วก็แนวรบที่3คือพลตำรวจโทคำรณวิทย์ที่เป็นข้าเก่าอันนี้เนี่ยเหมือนเป็นการโชว์พาวเวอร์เหมือนเป็นการโชว์บารมีหรือว่าจะอาจจะทำให้ตกม้าตายได้เพราะ3แนวรบนี้ครับอาจารย์ผมว่าเขาคงไม่ตกม้าตายหรอกเพราะว่าเขามีไม้เด็ดอยู่ก็คือเรื่องของการที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอนุรักษ์นิยมกระแสหลักซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพลังมากที่สุดปีกของอนุรักษ์นิยมส่วนทางกลุ่มของบ้านป่าเนี่ยพลังก็ร่อยหรอลงทุกวันแล้วก็ภายในพรรคเองเนี่ยก็มีความแตกแยกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณทักษิณมากล้าที่จะเผชิญเนี่ยเขาก็คงจะไม่หวั่นแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะตอบโต้หลังเหตุการณ์เดือนมิถุนาต่างๆผ่านไปเนี่ยเขาก็อาจจะมีการสั่งนายกรัฐมนตรีก็ได้แล้วก็การสั่งเนี่ยก็อาจจะเอาคนที่มีความสัมพันธ์กับบ้านป่าเนี่ยออกแล้วก็เอาคนที่สัมพันธ์กับคุณธรรมนัสเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้นะหรือว่าถ้าหนักกว่านั้นก็คือเอาพรรคนี้ออกแล้วก็เอาพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นพรรคอะไรเนี่ยเข้ามาอันนั้นก็น่าจะเป็นมาตรการตอบโต้ส่วนในที่ปทุมนั้นเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ภาพรวมของเขาที่จะก้าวไปสู่การเลือกตั้งปี70ก็คือยุทธศาสตร์ในการกระชับบ้านใหญ่ครับเพราะว่าในการเลือกตั้งเนี่ยพรรคเพื่อไทยได้สูญเสียจุดแข็งที่สำคัญไป2จุดอย่างแรกก็คือจุดยืนทางการเมืองอันนี้ก็สูญเสียแล้วก็สูญเสียเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เขาใช้จุดยืนในการสร้างคะแนนนิยมเนี่ยก็คือจุดยืนประชาธิปไตยแต่ว่าทันทีที่ไปจับมือกับกลุ่มอำนาจเก่าจุดยืนนี้ก็สูญเสียไปแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วคะแนนนิยมเขาก็ลดลงอันที่สองก็คือเกี่ยวข้องกับนโยบายในอดีตนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ได้ชื่อว่าหรือว่าพรรคไทยรักไทยได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตนโยบายใหม่ๆที่อาจจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับสังคมไทยแต่ว่าในระยะหลังโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนโยบายของเขาเนี่ยมันไม่มีพลังแล้วก็ไม่ได้กินใจคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เขามีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับเพราะนโยบายของเขาเนี่ยเป็นนโยบายประชานิยมแบบซ้ำซากซึ่งมันก็ไม่มีประสิทธิผลในการที่จะสร้างคะแนนนิยมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจุดแข็งสองอันนี้ที่แต่เดิมที่เขามีเนี่ยตอนนี้กลายมาเป็นจุดอ่อนส่วนที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ในการอาศัยบ้านใหญ่แล้วก็เครือข่ายหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์อันหนึ่งที่ทางพรรคเนี่ยก็ใช้กันมาตลอดแต่ว่าอาจจะหย่อนยานไปบ้างตอนที่ช่วงกระแสของยุทธศาสตร์เชิงนโยบายแล้วก็จุดยืนเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งแต่คราวนี้เนี่ยพอสองแนวทางนั้นเนี่ยมันเริ่มอ่อนแอลงเขาก็ต้องเน้นในเรื่องของยุทธศาสตร์บ้านใหญ่แล้วก็การปรากฏตัวในปทุมธานีก็คือการกระชับบ้านใหญ่แล้วเขาคงจะเดินสายในการกระชับบ้านใหญ่ต่อไปในอนาคตแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการกระชับบ้านใหญ่นั้นเนี่ยก็จะต้องเผชิญกับแรงต่อต้านจากพรรคภูมิใจไทยด้วยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ภูมิใจไทยใช้เป็นหลักเหมือนกันในการที่จะเข้ามาในสภาครับอาจารย์ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันยึดโยงกับวันที่18มิถุนายนนี้ที่จะถึงไหมครับเรื่องราวที่ดูวุ่นวายเนี่ยมีการดีลอะไรกันหรือเปล่าวันที่18ที่จะถึงนี้แนวโน้มที่คุณทักษิณจะได้รับการประกันตัวเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนแล้วปัจจัยขึ้นอยู่กับอะไรครับอาจารย์ครับผมว่าการที่คุณทักษิณออกมาแล้วก็กล้าปะทะกับคนบ้านป่าเนี่ยก็แปลว่าเขามีความมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยก็จะรอดพ้นจากเรื่องวันที่18คำว่ารอดพ้นเนี่ยคือหมายความว่าเขาก็จะได้รับการประกันตัวในการที่จะส่งฟ้องส่วนการดำเนินการของคดีอะไรต่างๆนั้นก็อาศัยระยะเวลาอีกยาวที่ได้รับการประกันตัวเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องที่เราพูดตอนต้นนั่นแหละก็คือความสัมพันธ์ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมกระแสหลักซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพลังมากที่สุดในกลุ่มอนุรักษ์นิยม
สุดท้ายครับอาจารย์คำถามสุดท้ายมีหลายคนบอกว่าการเมืองตอนนี้เนี่ยเป็นลูปเดิมลูปเดิมยังไงแล้วประชาชนได้อะไรครับตอนนี้ตอนนี้ประชาชนไม่ได้อะไรครับคือรัฐบาลที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะสร้างภาวะที่ผมเรียกว่าจนทั่วหน้ายาบ้าทั่วเมืองขึ้นมาก็คือนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดความเพิ่มพูนในเรื่องของรายได้ของประชาชนเลยกับไม่มีนโยบายไหนที่กล่าวได้ว่าเกิดสัมฤทธิผลที่แท้จริงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือการเลิกล้มละลายของบรรดาธุรกิจขนาดย่อยทั้งหลายเป็นจำนวนมากแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการจ้างงจ้างงานก็ถูกแย่งจากต่างชาติเป็นจำนวนมากก็เรียกได้ว่าความหวังทางเศรษฐกิจของประชาชนแทบไม่มีในขณะเดียวกันสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพราะว่านโยบายกลับไปกลับมาของรัฐบาลยาบ้า5เม็ดบ้างอะไรต่างๆบ้างจนกระทั่งยาบ้าทั่วเมืองอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คะแนนนิยมของทางพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยตกต่ำลงซึ่งการสำรวจในครั้งล่าสุดไม่ว่าของนิดาโพหรือว่าของสถาบันพระปกเกล้าก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนในการบ่งบอกถึงความนิยมที่ตกต่ำลงของพรรคเพื่อไทยครับครับวันนี้นะครับขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตครับผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับ